สวัสดีกันอีกครั้งครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ยูซ่าพอดทีวันนี้เราอยู่กับสปอยเนอร์กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่กับภาพยนตร์จีนอีกแล้วเลยเรื่องจูราสสิคไอแลนด์ซึ่งเกาะไดโนเสาร์ใครว่ามันหุนหันก็สำหรับเรื่องนี้นะครับผมอยากจะบอกไว้ก่อนว่ามาจากความมั่วของผมล้วนๆเลยที่อยากจะนำมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังกันนะเอาจริงมันมีคนอยากฟังเนื้อหาในช่องนี้ด้วยเหรอวะมีแต่คนที่ต้องการที่จะฟังความสมองรั่วและไม่เต็มบาทของตัวภาพยนตร์เท่านั้นและผมมั่นใจว่าเรื่องนี้เนี่ยมีจัดเต็มให้ท่านผู้ฟังแน่นอนและผมขอย้ำกันอีกครั้งว่าเรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าในต่อไปนี้มาจากการแต่งเรื่องที่ผมสร้างขึ้นเอง 100% พอตัวหนังไม่มีซับภาษาอังกฤษและพูดจีนทั้งเรื่องกูก็ฟังไม่รู้เรื่องสิวะจะให้กูทำยังไงล่ะก็งูปลาตามน้ำไปเลยแล้วกันใครอยากรู้ว่าเรื่องราวแห่งความมั่วนิ่มจะเป็นยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์และกด Subscribe กันก่อนฟังด้วยนะครับคำเตือนเอ้ยเด็กที่มีอายุไม่ถึงบัณฑิตภาวะกรุณาไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับส่วนเด็กคนไหนที่ยังมีเส้นผมหยิกที่แข็งแรงยังไม่ขึ้นแยกแยะมลภาวะความกาวกับความจริงจังจากกันไม่ได้เนี่ยมึงปิดไปเลยและนี่คือมิติใหม่แห่งการสปอยกับความมั่วของภาพยนตร์ Jurassic Island เกาะไดโนเสาร์ใครว่ามันสูญพันธุ์นั้นเริ่มขึ้นเมื่อประมาณหลายร้อยปีก่อนอาณาจักรจีนได้เริ่มแผ่ขยายไปยังที่ต่างๆนั่นรวมถึงเกาะลึกลับแห่งหนึ่งที่ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางมหาสมุทรเหล่าแม่ทัพและขุนศึกจึงถูกส่งไปที่นั่นโดยที่ไม่ได้รู้เลยว่าในที่เกาะแห่งนั้นพวกเขาจะต้องเผชิญกับราชาแห่งไดโนเสาร์อย่างเจ้าที่ใหญ่ที่ตัวใหญ่ผิดปกติชิบหายและฉากนี้ทำไมมันคุ้นจังวะเนี่ยอินโดมินัสเล็กหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่เขาแค่ได้รับแรงบันดาลใจมาแค่นั้นเองซึ่งไอ้พวกขุนศึกที่ยังคงใช้กระบี่กระบองในสมัยนั้นก็ไม่สามารถที่จะต่อต้านกรามอันใหญ่โตของโคตรที่เล็กได้พวกเขาเนี่ยก็ตายหายไปจนสิ้นจนเรื่องราวนั้นล่วงเลยผ่านมาถึงปัจจุบันนักสำรวจหนุ่มที่มีชื่อเสียงโด่งดังในการพิชิตจุดที่เข้าไม่ถึงทุกส่วนของโลกอย่างได้หูจินเฉียงและผู้ช่วยสาวของเขาเยี่ยงลินเจี๋ยก็กำลังลำบากเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายค่าห้องจนบิลค่าน้ำค่าไฟจะเริ่มท่วมหัวเขาซะแล้วแต่ในวันนั้นเองเขาก็ได้รับการติดต่อจากมหาเศรษฐีสาวที่มีชื่อว่าฟางหลุยซึ่งทันทีที่เขาเห็นหน้าเธอก็ถึงกับอึ้งกิงกิติดสตันในความงามที่ทำให้เวลานั้นหยุดลงเปล่าคนสปอยหยุดเองแหละงามจริงๆนะเนี่ยและแม่นางคนนี้เนี่ยก็เสนอเงินก้อนโตให้กับเขาในการไปช่วยเหลือคุณพ่อของเธอที่เป็นนักนิเวศวิทยาและติดแงกอยู่ที่เกาะลึกลับแห่งหนึ่งก่อนที่เธอนั้นจะเริ่มเปิดวิดีโอเพื่อระบุตำแหน่งให้กับเขาได้ทราบว่าเกาะนั้นยังไม่เคยถูกสำรวจมาก่อนไม่ว่าจะผ่านมากี่ร้อยปีแล้วก็ตามมันเลยทำให้คุณพ่อของเธอเนี่ยเกิดความสนใจแต่จนแล้วจนรอดเขาก็ไม่ติดต่อกลับมาจินเฉียงก็ไม่มีข้อแม้นอกจากจะรับข้อเสนอพอตอนนี้พิษโควิดทำกิจการล้มละลายไม่มีตังค์แม้จะสั่งแก๊ปมาส่งข้าวพวกเขาทั้งหมดจึงเริ่มออกเรือเพื่อตรงไปยังที่เกาะแห่งนั้นในทันทีโดยภารกิจในครั้งนี้ก็เรียกว่าภารกิจกู้ภัยที่มีจินเฉียงนั้นเป็นหัวหน้าและยังมีหน่วยรักษาความปลอดภัยที่นำโดยอดีตทหารรับจ้างที่มีชื่อว่าเสี่ยวหลงโดยในการประชุมแผนงานภายในเรือนั่นเองพวกเขาก็ถูกจู่โจมจากสัตว์ไม่ทราบชนิดที่พุ่งเข้ามาโจมตีเรือของพวกเขาในท่ามกลางหมอกหนาทึบจนทำให้เรือเนี่ยถึงกับโยกโครงเคงเลยทีเดียวเจ้าฝรั่งมังค่าที่เป็นตัวประกอบก็เลยพยายามออกไปดูว่าตัวอะไรวะบังอาจมาโจมตีเรือกู้แต่เขาเนี่ยก็เกือบจะนึกขึ้นได้ว่าฉากนี้มันเหมือนกับฉากในหนังจากจูราสสิกพาร์ค3เลยนี่หว่าก่อนที่จะถูกสัตว์ร้ายตัวนั้นที่ค่อยๆคืบคลานเข้ามาแหล่งงาบเขาไปแดกก่อนจะกระชากลอยและเลี้ยวขึ้นไปบนฟ้าเสียงกรีดร้องของเขาก็ดังไปทั่วจนทำให้คนทั้งเรือทั้งนี่วิ่งออกมาดูก็พบกับความว่างเปล่าและพวกหมอกหนาทึบที่ยังไม่จางหายจินเฉียงที่เห็นอย่างนั้นก็บอกให้ทุกคนเนี่ยรีบกลับเข้าเรือไปซะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจู่โจมแต่ในท่ามกลางหมอกหนาทึบนั่นเองเขาก็พบว่าด้านหน้านั้นมีเกาะลึกลับตั้งถึงงานอยู่ทั้งหมดจึงเริ่มนำเรือเพื่อตรงไปยังที่เกาะแห่งนั้นซึ่งเป็นเกาะแห่งเดียวกันที่พวกเขากำลังตามหานั่นเองไม่นานนักเมื่อพวกเขาทั้งหมดเดินทางมาจนถึงเกาะลึกลับไอ้เจ้าลูกศิษย์ของคุณพ่อของฟางหลุยที่มีชื่อว่าหลี่เฟงก็เข้ามาบอกกับเธอว่าในระหว่างการออกปฏิบัติภารกิจนี้ผมว่าเราควรจะออกสำรวจภูมิประเทศของเกาะไปพางๆด้วยเพื่อจะได้อะไรที่เป็นประโยชน์กลับไปบ้างแต่จินเฉียงก็เข้ามาเบรกไอ้หมอนี่ไว้ใจเย็นๆไอ้หนุ่มเอ้ยนี่เป็นภารกิจช่วยชีวิตไม่ใช่ว่ามาสำรวจหาทรัพยากรฉันอยากให้นายเข้าใจสมัยพอถ้าเราออกลอกนู่นลอกทางไปเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยเอาซะได้ฟางหลุยจึงสั่งให้ทุกคนทำตามนั้นและเริ่มออกเดินทางและทันทีที่พวกเขาจากไปก็มีสัตว์ประหลาดตัวเล็กลึกลับเข้ามากินขนมปังที่ทหารนายหนึ่งนั้นทำตกไว้แบบอร่อยอร่อยเคี้ยวๆขนมอะไรขนมเสียงดังขนมปังแต่ว่าในระหว่างที่พวกเขา
กำลังเดินทางเข้าไปในป่านั้นพวกเขาก็สังเกตเห็นว่าสภาพแวดล้อมและพืชพันธุ์นั้นเชิงดูแตกต่างจากโลกภายนอกซะเหลือเกินเจ้าจินเชียงจึงรีบเข้ามาเตือนสาวสวยยังฟังหลุยว่าทั้งอากาศและภูมิประเทศที่นี่ช่างดูเหมือนหลุดออกมาคนละโลกคุณควรจะสั่งให้ลูกน้องของคุณเนี่ยอย่าทำอะไรโดยพละการแต่สาวเจ้าก็ดันตอบออกมาว่าทำมัวแต่ชักช้าลีลาพ่อของฉันเป็นอะไรเขาจะเป็นยังไงล่ะนี่ผู้หญิงคนนี้ห้ามอะไรก็ไม่ฟังแต่ทันใดนั่นเองไอ้เจ้าหลี่เฟงก็ไปพบผีเสื้อตัวสวยเลยจัดการยกกล้องขึ้นมาพร้อมกับกดชัตเตอร์แสงแฟลชที่พุ่งออกไปนั้นก็ทำให้พวกฝูงผีเสื้อตั้งบินกรูตรงมาทางพวกเขาและแน่ละมันดูเหมือนจะไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรถ้าไม่ใช่ว่าปีกของพวกมันเนี่ยดันเชื่อเฉือนเอาทั้งใบไม้และต้นไม้จนล้มละเลยนาดทุกคนที่อยู่ที่นั่นเลยต้องรีบหนีเอาตัวรอดส่วนในพวกทหารก็หยิบเอาปืนกล M60ขึ้นมากันนำซัดไปที่พวกฝูงผีเสื้อเพื่อหวังจะฆ่าพวกมันให้เฮี้ยนเตียนไปเลยแต่มึงคิดได้ยังไงเอาปืนยิงผีเสื้อเนี่ยนะยิงไม่โดนหรอกเว้ยพวกเขาแล้วก็ถูกพวกมันโจมตีจนทั่วทั้งตัวนั้นมีบาดแผลเต็มไปหมดและในขณะที่จินเจียงกำลังกระโดดเข้าไปชะวุบชะแวบเพื่อปกป้องสาวงามยังฟังหลุยอยู่นั้นก็เผอิญไปสังเกตเห็นว่าไอ้เจ้าหลีเฟงนั้นไม่ได้ถูกโจมตีจากฝูงผีเสื้อพวกเขานั้นยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดดเลยทำให้รู้ว่าพวกผีเสื้อนั้นมันกลัวแสงเขาเลยรีบสั่งให้ทุกคนรีบวิ่งไปที่แดดไวๆจนไม่นานพวกเขาทั้งหมดก็ปลอดภัยหายห่วงก่อนจะพากันวิ่งจำอ้าวออกมาจากป่าอยู่ณที่โล่งและพากันปฐมพยาบาลรักษาอาการบาดเจ็บก่อนที่จะเดินทางกันต่อโดยเฉพาะเจ้าอ้วนที่มีชื่อว่าเฮาปิงที่บาดเจ็บจากการถูกเชือดเฉือนก็กำลังกินขนมเสียงดังขนมปังก็ถึงกับบ่นว่านี่ถ้าได้ซาลาเปาสักสองลูกก็คงจะดี ซึ่งในตอนนั้นแม่สาวที่ปฐมพยาบาลมันอยู่ก็คือหลินเจียกผู้ช่วยของพระเอกของเราก็รู้ทันทีว่ามันหมายถึงอะไรไอ้ลามกแต่มันเนี่ยก็ยังอยากได้ยาฉีดต่อจนหลินเจียกต้องไปห้ามและบอกว่านั่นไม่ใช่ยาฉีดแต่มันคืออะดรีนาลีนต่างหากและมันก็เป็นยาอันตรายนะถ้าได้รับมากเกินไปจะทำให้นายตายได้ซึ่งตอนนั้นไอ้เจ้าหลี่เฟงก็แอบฟังอยู่ก็หัวเราะคิกๆคักๆดีนะที่กูเป็นเด็กเนิร์ดไม่ต้องคอยให้ใครมาสั่งสอนแต่ในตอนนั้นเองไอ้เจ้าหัวหน้ารักษาความปลอดภัยยังเสียวหลงก็ได้รับรายงานว่ามีลูกน้องของเขาหายไปคนหนึ่งซึ่งจู่ๆไอ้เจ้าลูกน้องที่หายไปคนนั้นมันก็รีบวิทยุกลับมาหาหัวหน้าและบอกว่าลูกพี่ครับผมเจอยีราฟโบราณแต่ว่านั่นไงล่ะมันใช่ยีราฟจริงเหรอวะเขาก็ยืนยันว่ามันเป็นยีราฟจริงๆลูกพี่ตัวมันเล่อเลยหัวหน้ามันก็งงๆจึงหันไปถามไอ้เจ้าจินเชียงว่าที่เกาะแห่งนี้มียีราฟด้วยเหรอพระเอกของเราก็เลยบอกยีราฟอะไรอยู่บนเกาะมันอยู่ที่ซาฟารีแอฟริกาใต้นู่นเอาแล้วไงถ้าไม่ใช่ยีราฟแล้วมันตัวอะไรวะน่ะจนในตอนนั้นในระหว่างเผลอไอ้เจ้าลูกน้องคนนั้นก็ร้องจากออกมาพอถูกจู่โจมจากสัตว์นักล่าจนทำให้ทีมที่เหลือต้องรีบเร่งฝีเท้าไปตามเสียงร้องนั้นแต่ว่าพวกเขาก็พบกับสถานที่สุดประหลาดแทนโดยมันมีควันเขียวๆลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องและพวกกระดูกซากสัตว์โบราณที่ดูแล้วเหมือนหลุดออกมาจากหนังอย่างเรื่องข้องสกอร์ไอแลนด์นี่เขาไม่ได้เรียกว่าก๊อปปี้เขาเรียกว่าแรงบันดาลใจแต่ในระหว่างนั้นเองไอเจ้าเสี่ยวหลงก็นึกอยากสูบซิกาจนจินเชียงนั้นเข้ามาห้ามไว้และเกิดการต่อสู้แย่งไฟแช็กกันขึ้นซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะสู้กันทำไมคุยกันดีๆก็ได้พระเอกของเราเลยบอกไปดีๆว่าไอแก๊สเขียวๆที่ลอยอยู่นี้มันคือแก๊สพิษหรือแก๊สไข่เน่าที่มาจากซากสัตว์แต่คุณจุดไฟแล้วก็รับรองว่าได้บึ้มหายไปทั้งกองแน่เสี่ยวหลงก็เลยยินยอมที่จะทิ้งซิก้าของเขากูไม่สูบก็ได้ก่อนที่ทั้งหมดจะเริ่มเดินทางกันต่อโดยจะมีแต่ไอ้เจ้าหลี่เฟงเท่านั้นที่ดูเหมือนจะตื่นตาตื่นใจกับภาพที่เขาได้เห็นตรงหน้าวันนี้มันก็ดูอะไรกันนะทำไมใหญ่ขนาดนี้และทันทีที่ทุกคนเดินเข้าป่าพวกเขาก็ไปพบเข้ากับร่างของไอ้เจ้าลูกน้องของเสี่ยวหลงที่ลอยน้ำเอิ้งเทิงมาจึงจัดการช่วยเหลือไว้เพื่อดูแลรักษาเขาจินเฉียงก็เลยสั่งให้ทุกคนตั้งแคมป์พักแรมเพื่อรักษาคนเจ็บกันก่อนโดยมอบหมายให้ผู้ช่วยของเขาอย่างสาวลินเจียนั้นคอยดูและปฐมพยาบาลให้เพราะว่าตัวของเธอเนี่ยเคยเป็นหมอมาก่อนโดยในระหว่างที่ทุกคนนั้นกำลังยุ่งอยู่ไอ้เจ้าหลี่เฟงก็แอบชิงจังหวะนั้นเข้าไปสอบถามไอ้เจ้าทหารที่บาดเจ็บว่าตกลงคุณเจออะไรโจมตีแต่ว่าตัวของเขานั้นก็บาดเจ็บจนพูดไม่ได้เจ้าหลี่เฟงจึงใช้หลอดอะดรีนาลีนแทงปักไปที่หน้าอกของคนเจ็บจนมันเนี่ยฟื้นขึ้นมาหลี่เฟงก็เลยถามว่าตัวอะไรบอกกูมาซึ่งเขาก็พยายามพูดแล้วแต่ก็สลบไปอีกเฮ้ยมึงนี่นะไอ้เจ้าหลี่เฟงก็ไม่ยอมแพ้จึงเสียบอะดรีนาลีนไปที่อกของเขาอีกครั้งหนึ่งดังปักซึ่งตัวคนเจ็บก็ฟื้นขึ้นมาอีกแต่คราวนี้หัวใจเขาเต้นเร็วและแรงจนสุดท้ายก็ช็อกตายไปเลยด้วยความเหวอมันจึงรีบวิ่งไปบอกทุกคนว่าจิบหายแล้วคนเจ็บตายก่อนจะไปแสดงละครว่าเขาเสียใจกับการจากไปหรือเกิดแต่สาวลินเจียก็คิดว่ามันแปลกๆเธอจึงเอาเรื่องนี้ไปบอกกับจินเฉียงว่าอาการของคนเจ็บนั้นพ้นขีดอันตรายแล้วฉันว่ามันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่เขาได้ยินอย่างนั้นจึงเก็บเรื่องนี้ไว้จนกระทั่งรุ่งเช้าเมื่อจัดการฝังศพคนตายเสร็จ
พวกเขาก็ออกเดินทางกันต่อซึ่งในคราวนี้พวกเขากลับรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างได้คอยตามกลุ่มของพวกเขามาเรื่อยๆจนในระหว่างช่วงการพักเหนื่อยทุกคนต่างก็ต้องตกใจเมื่อพวกเขาพบกับสัตว์ประหลาดตัวเล็กสุดลึกลับอย่างเจ้าจิ๋วคอมป็อกนาทัสที่ได้โผล่มาเซฮัลโหลขอเศษขนมเสียงดังด้วยมันน่าจะเอาขนมปังใช่ไหมเจ้าหลี่เฟงเห็นดังนั้นไม่รอช้าจึงรีบออกคำสั่งให้พวกทหารหน่วยรักษาความปลอดภัยนั้นตามไปจับมันมายกเว้นแต่พระเอกของเราที่ไปกระชากคอเสื้อของมันและถามว่านั่นตัวอะไรก่อนที่ไม่นานจะมีเสียงร้องจ้าของพวกทหารดังมาจากในป่ายินเสียงเกียงสั่งให้ทุกคนเนี่ยรีบล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวเขาจะไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อจินเชียงไปถึงเขาก็พบว่าพวกทหารเกือบทั้งหมดนั้นถูกโจมตีจากสัตว์ประหลาดกิ้งก่ายักษ์ที่มีวิธีซุ่มจู่โจมศัตรูแบบกองโจรจนทำให้พวกทหารหลายคนนั้นเอาตัวไม่รอดเมื่อเห็นว่าวีฟักับแล้วตอนนี้ทุกคนจึงรีบวิ่งปีหนีเอาตัวรอดเพื่อรีบปีนไปยังหน้าผาชันแต่ว่าไอ้เจ้าอ้วนเฮาปิงนั้นก็เกือบหนีไม่ทันพอไปติดแงกอยู่กลางหน้าผาพระเอกของเราจึงได้รีบช่วยเหลือโดยการใช้วิชาปลาเถาวัลย์หันษาเข้าไปพันขาของมันจนห้อยตรงเต่งและบวกเข้ากับความเร็วของเสี่ยวหลงที่ชักปืนสั้นขึ้นมากระชากลั่นไกปั๊มปั๊มเข้าไปกลางแสกหน้าของอสูรกายกิ้งก่าจนมันตายไปตัวหนึ่งส่วนพวกมันที่เหลือนั้นต่างก็กลัวก็พากันหนีหายเข้าไปในป่าเหมือนเดิมและเมื่อทุกคนขึ้นมาได้จินเชียงก็ต้องก็ไปหาเรื่องไอ้เจ้าหลี่เฟงว่านั่นมันคือไดโนเสาร์ใช่ไหมเอามึงรู้แล้วมึงจะถามทำไมแม่สาวฟังลุยก็เข้ามาห้ามว่าขนาดเด็กกระโปงก็ยังรู้ว่านั่นคือไดโนเสาร์ก่อนที่ทุกคนจะบังเอิญไม่เห็นว่าข้างล่างนั่นเองก็มีพวกไดโนเสาร์ก็ปี้เพสเดินป้วนเปี้ยนกันอยู่เต็มทุ่งโอ้โหทุ่งเบลเลอแต่มีไดโนเสาร์อยู่สองสายพันธุ์แถมหน้าของพวกมันยังเหมือนกันยังกระแกะทั้งจินเชียงที่เห็นอย่างนั้นจึงบอกทุกคนไว้ชิบหายแล้วที่กูถามว่าใช่ไดโนเสาร์ไหมเนี่ยคือกูอยากคอนเฟิร์มว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะว่าพวกมันนั้นสูญพันธุ์ไปจากโลกหมดแล้วและจะบอกให้ว่าประสบการณ์เนี่ยกูไม่เคยรับมือกับพวกไดโนเสาร์มาก่อนขนาดเสือจากัวยังเคยจับมันต้อนไข่มาแล้วแต่ไดโนเสาร์นี่กูไม่รู้จะจับยังไงผมช่วยอะไรพวกคุณไม่ได้หรอกนะก่อนที่จินเจียงจะรีบออกคำสั่งให้ผู้ช่วยของเขาอย่างสาวลินเจียกลับไปเอาเรือเพื่อมาคอยเทียบท่าแต่จะได้รีบเห็นออกไปจากเกาะนี้กันก่อนจะออกคำสั่งให้เจ้าเห่าปิงไปอารักขาเธอด้วยเมื่อสั่งงานไปเรียบร้อยจินเจียงก็พาทุกคนออกไปตามหาคุณพ่อของแม่สาวฟางลุยต่อโดยที่ต้องผ่านฝูงไดโนเสาร์พวกนั้นไปด้วยซึ่งไอ้เจ้าหลี่เฟงเนี่ยเดินไปก็ถ่ายรูปพวกมันไปจนพวกไดโนเสาร์นั้นกลัวแสงแฟลชก็เกือบจะโดนไล่กระทืบหลายต้นหลายครั้งทำให้ในการเดินทางจินเชียต้องปรึกษากับแม่นางฟังหลุยว่าไอ้แวนนี่พฤติกรรมมันไม่น่าไว้ใจมีนิสัยชอบพาความชิบหายมาให้คุณไปทำงานกับมันได้ยังไงเธอก็เลยบอกว่าฉันไว้ใจเขาเพราะว่าเขาเป็นลูกศิษย์คนสำคัญของคุณพ่อไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไรนะจนสักพักไอ้เจ้าหลี่เฟงก็ไปเจอกับไข่ของพวกไดโนเสาร์ที่ได้ถ้ำลั่งอยู่ในถ้ำมันเห็นอย่างนั้นจึงรีบเข้าไปสำรวจในทันทีและเริ่มยกกล้องขึ้นมาถ่ายภาพไปหลายช็อตในตอนนั้นไอ้เจ้าแรปเตอร์ที่ค่อยๆคืบคลานเข้ามาใกล้เขาเพื่อบอกมันว่าไม่เอานะเกรงใจไม่เอานะเกรงใจแต่สุดท้ายไอ้เจ้าแรปเตอร์ตัวนี้ก็ถูกไดโนเสาร์ตัวขนาดใหญ่โผล่เข้ามางาบมันไปซะก่อนทุกคนจึงอาศัยจังหวะนั้นรีบเพนออกจากถ้ำในทันทีแต่ว่าโคตรไดโนเสาร์ยังคงตามไล่ล่าพวกเขาไม่หยุดแม่สาวฟังดุยก็วิ่งไม่ไหวพอดันมาขาห้อยกลางคันหน้าที่ช่วยเหลือเธอจึงตกเป็นของพระเอกของเราที่อุ้มเธอขึ้นมาสอนและพาเธอวิ่งตะลอนหนีไดโนเสาร์อยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้องแกทนจนสักพักก็มีระเบิดควันลึกลับที่ป้าออกมาจากป่าก็ทำให้ไดโนเสาร์นั้นถึงกับกลัวมันก็เลยเดินถอยหลังกลับไปซึ่งคนที่มาช่วยพวกเขาเนี่ยก็คือพ่อของนางเอกศาสตราจารย์หลี่นั่นเองขอย้ำอีกครั้งนะครับวันนี้มันเรียกว่าแรงบันดาลใจไม่ได้ก๊อปปี้และเวลาก็ล่วงเลยมาจนถึงตอนกลางคืนเฉียนเชียงก็ได้วางแผนที่จะพาทุกคนกลับบ้านจากทางแต่ทางไอ้เจ้าหลี่เฟงก็ไปคุยกับอาจารย์ถึงความเป็นไปได้ถึงเรื่องราวบนเกาะที่พวกเราจะเปิดเผยกับสาธารณชนอาจารย์ลองคิดดูสิไม่ว่าจะเป็นพวกไดโนเสาร์หรือว่าพวกพืชพันธุ์ที่ยังไม่ได้รับการสำรวจมันจะมีมูลค่ามากมายขนาดไหนแต่ว่าอาจารย์หลี่นั้นก็ไม่เห็นด้วยเพราะเขาอยากจะอนุรักษ์ธรรมชาตินี้ให้พวกมันอยู่กันเองจะดีกว่าก็เลยทำให้เจ้าหลี่เฟงนั้นโมโหมากที่อาจารย์นั้นไม่เห็นด้วยกับเขาหัวไม่ก้าวหน้าเอาซะเลยจนเมื่อรุ่งเช้าวันใหม่มาถึงเจ้าหลี่เฟงก็ได้แอบร่วมมือลับๆกับไอ้เจ้าเสี่ยวหลงในการแอบขโมยกระเป๋าของศาสตราจารย์หลี่ออกมาจากแคมป์เพื่อเอาบันทึกการเดินทางที่มีข้อมูลของพวกพืชพันธุ์สัตว์ต่างๆโดยตั้งใจที่จะเอาข้อมูลพวกนี้ไปขายแต่ว่ามันสองคนนั้นก็หักหลังกันเองในภายหลังเพราะเสี่ยวหลงนั้นต้องการเงินทั้งหมดในอัตราส่วน 80-20 ทำไมตกลงเนี่ยก็ตายไปซะแต่ในตอนนั้นเองแม่สาวฟังดูก็ไม่เห็นเขาเลยไปห้ามว่าทำอะไรกันน่ะแต่ว่าเธอเนี่ยก็ดันไปให้เขาจับเป็นตัวประกันแทนโอ้ยแต่ทว่าในคราวนี้ก็มีเสียงคำรามของไดโนเสาร์ขนาดยักษ์นั้นดังขึ้นป
ุงเงงก็เลยทำให้ทุกคนต้องรีบแผ่นออกมาจากแคมป์แต่ว่าพวกเขาก็หาพวกที่เหลือไม่เจอโดยเฉพาะแม่นางฟังหลุยก็เลยจำใจต้องจ้ำอ้าวหนีโดยที่มีโคดไดโนเสาร์ไล่ตามมาติดๆซึ่งดร.หลีนั้นก็ดันไปเกิดอุบัติเหตุขาของเขาดันไปติดลมกับท่อนไม้เขาก็เลยทำให้ลุงแกหนีไม่ทันซึ่งในขณะที่เจ้าทีใหญ่กำลังจะไล่งาบแกจู่ๆก็มีไอ้เจ้าคนขับเรือก็โผล่แวบมาจากไหนไม่รู้พร้อมกับกระชากเอาผู้ไฟสีแดงขึ้นมาโบกสะบัดฟัดฟาดฟิดฟีดจนเจ้าที่ใหญ่เห็นอย่างนั้นมันก็ถึงกับเคลิบเคลิ้มในแสงสีแดงโอ้คุ้นๆเนาะนี่มึงได้รับแรงบันดาลใจมาจากหลายเรื่องแล้วเนี่ยก่อนที่จะโคตรไดโนเสาร์อย่างเจ้าทีใหญ่จะหันไปงาบไอ้เจ้าคนขับเรือนั้นจนหายไปในปากส่วนทั้งศาสตราจารย์หลีและพระเอกของเราก็มาแอบอยู่ข้างๆขอนไม้โดยที่มีเจ้าทีใหญ่ใช้จมูกดมกลิ่นฟุดฟิดฟุดฟิดอยู่ไม่ไกลจินเชียงที่กำลังโกรธแค้นพอสูญเสียลูกน้องคนสำคัญก็อยากจะออกไปไฟกับเจ้าไดโนเสาร์ตัวต่อตัวมันให้รู้แล้วรู้รอดโชคดีนะที่ดร.หลีมาห้ามไว้ได้ทันไม่งั้นไดโนเสาร์ตัวนี้เละเป็นขี้แน่นอนทางด้านของแม่สาวฟังหลุยที่ถูกจับเป็นตัวประกันก็ไปรู้ความจริงว่าไอ้เจ้าหลีเฟกนั้นได้แอบขโมยไข่ไดโนเสาร์มาเสี่ยวหลงก็รีบไปยึดมันคืนในทันทีก่อนจะบอกไอ้เจ้าหลีเฟกว่าแม้แต่ไข่นี้ก็เป็นของข้าเพราะข้อตกลงนั้นยังมีอยู่และรีบหันไปคุยกับแม่นางฟังหลุยเพื่อบอกให้เธอเข้าใจว่าการที่เขาทำไปนั้นเพื่ออะไรทุกอย่างนั้นก็เพื่อเงินยังไงล่ะแม่สาวน้อยคนรวยอย่างเธอจะไปเข้าใจอะไรแต่ในขณะที่เขากำลังหันหลังอยู่นั่นเองก็ถูกไอ้เจ้าหลี่เฟงที่ใช้มีดพุ่งเข้ามาตุ้ยตูดจากทางด้านหลังผมหมายถึงมันใช้มีดแทงน่ะซึ่งเหตุการณ์นี้ไอ้เจ้าเสี่ยวหลงก็ตายคาที่และพอเห็นว่าตัวของมันฆ่าคนตายมันก็ไม่ต้องการให้คนอื่นมาเห็นหลักฐานเจ้าหลี่เฟงจึงตรงเข้าไปบีบคอแม่นางฟางหลุยเพื่อหวังฆ่าปิดปากเธอแต่ทว่าในตอนนั้นจินเชียงกับศาสตราจารย์หลี่ก็มาพบเขาก็ทักทายมันว่าทำอะไรอะวัยรุ่นพร้อมกับยกกระเป๋าที่มีไข่ใบใหญ่ขึ้นมาแฮ่มึงนี่สร้างแต่ปัญหานะไอ้แว่นอยู่ดีไม่ว่าดีชอบอยากเป็นผีให้ไดโนเสาร์แดกหรือยังไงเขาเลยจัดการโยนกระเป๋าใบนี้ทิ้งไปพอไม่อยากให้ไดโนเสาร์ตัวใหญ่เข้ามางาบหัวพวกเขาตายจนหมดทางไอ้เจ้าหลีเฟงเองก็เลือกไม่ยากมันยอมปล่อยแม่นางฟางหลุยแต่ไปกอดไข่ไว้อย่างปลอดภัยก่อนจะหันไปด่าว่าพวกคุณน่ะมันพวกไดโนเสาร์หัวไม่ก้าวหน้าเอาซะเลยไม่รู้เหรอว่าไข่ใบนี้มีมูลค่ามากมายขนาดไหนมันมากกว่าชีวิตของพวกแกทั้ง3คนรวมกันซะอีกและทันทีที่มันพูดจบก็ไปพบกับไอ้เจ้าทีใหญ่ที่ยืนฟังอยู่ด้วยพูดจบหรือยังมนุษย์ถ้าจบแล้วขอแดกแล้วนะครับจะทำให้สุดท้ายชีวิตของไอ้แว่นนั้นก็ลงเอยด้วยการเป็นเศษชิ้นเนื้ออยู่ในท้องของไดโนเสาร์นั่นเองทางด้านจินเฉียงก็บอกให้ดร.ลีและลูกสาววิ่งหนีไปที่ชายหาดเพื่อรอขึ้นเรือซะส่วนตัวของเขานั้นจะต้องคิดบัญชีกับไอ้เจ้าทีใหญ่ซะก่อนก่อนที่เขาจะตัดสินใจวิ่งลากโคตรไดโนเสาร์เพื่อตรงไปยังจุดแก๊สพิษที่มีหมอกเขียวปี๋ปกคลุมอยู่มากมายนี่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยถูกงาบไปแล้วแต่นี่เป็นพระเอกไดโนเสาร์จึงงาบโดนแต่กระเป๋าส่วนคนเราก็รอดลงมาแทนก่อนจะตัดสินใจไอ้เซกูดบายกับไอ้เจ้าทีใหญ่วันลากก่อนจะโยนไฟแช็กใส่มันและระเบิดดังตบุ้มเสียงระเบิดที่ดังไปทั่วเกาะแบบสนั่นหวั่นไหวก็ทำให้เม็ดสาวฟังหลุยนั้นใจสลายพอคิดว่าพระเอกของฉันนั้นคงตายไปซะแล้วแต่แป๊บเดียวมันก็โผล่ออกมาได้ก่อนจะตรงเข้าไปกอดสาวสวยตามสไตล์หนังสมองไหลและเรื่องราวของจูรัสซิดไอแลนด์ซื้อก็จบไว้เพียงเท่านี้อันแน่ฟังมาก็จนเพลินเลยอย่าลืมว่าที่ผมเล่าเรื่องมาทั้งหมดดีคือตอนเหลเอาเองล้วนๆขอขอบคุณที่ร่วมฟังความมั่วกันจนมาถึงตอนจบแบบนี้ถ้ามีหนังจีนเรื่องหน้ามาแต่ภาคจีนไม่มีซับอังกฤษทั้งเรื่องแสดงว่าผมสบายแล้วล่ะถ้าคุณชอบเรื่องนี้อ่ะนะเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ